สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เซตแรกนะคะก็จะนำเป็นสร้อยข้อมือกึ่งกำไรนะคะน้ำหนัก2สลึงมาให้ได้ชมกันนะคะก็ในแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีความยาวแตกต่างกันนะคะสำหรับเส้นขวาสุดนะคะก็จะเป็น2สลึงเป็นงานกึ่งกำไรมีเม็ดกลางอยู่3เม็ดนะคะแล้วก็ขั้นด้วยลายมีนาสำหรับวงนี้นะคะจะเหมาะสำหรับคนข้อมือ10 4.5 ถึง 15 นะคะจะใส่กำลังดีกว่าส่วนอันถัดไปนะคะอย่างวงเนี้ยก็จะอยู่ความยาว16ถึง17นะคะ16ถึง17เป็นลายดอกเป็นลายหัวใจแล้วก็ประดับด้วยดอกพิกุลนะคะก้านนี่ค่ะสวยงามค่ะถัดมาเลยค่ะก็จะเป็นขนาด 15.5 นะคะจะมีตุ้มตรงกลางแล้วก็ต่อด้วยข้าวโพดนะคะส่วนหลอดกำไรก็สวยงามนะคะน้ำหนักทองอยู่ที่2สลึงทุกชิ้นเลยนะคะสำหรับ4วงนี้สุดท้ายค่ะวงนี้พอสำหรับข้อมือ 16.5 ถึง 17 นะคะงานสวยมากหลอดสวยมากนะคะแต่ละเส้นเนี่ยตัวหลอดก็จะเป็นงานแบบทับลายแล้วก็มีตัดลายนะคะแล้วก็จะเป็นตัวล็อกเป็นตะขอทั้งหมดเลยนี่ค่ะสวยงามทุกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นถัดไปกันค่ะค่ะสำหรับชุดนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นแหวน1สลึงสำหรับผู้ชายนะคะวงใหญ่มากนะคะย้ำเลยว่าวงใหญ่ๆเลยนะคะไซส์ก็จะประมาณ67ถึง73นะคะก็จะมีหลายแบบเลยนะคะเอาใจคุณผู้ชายบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกงานแบบจิกลายรอบวงนะคะตัดลายรอบวงเลยนะคะลายสวยๆเกี้ยงๆเงาๆแบบวัยรุ่นแบบนี้ก็มีนะคะเนี่ยค่ะอย่างเซตที่ถืออยู่นี้นะคะ3วงเนี้ยขนาดก็จะอยู่ประมาณ67นี่ค่ะแล้วก็ในส่วนของเซตเนี้ยก็จะอยู่แบบ68 69นะคะลายสวยๆเงาๆวิบๆทั้งนั้นเลยนี่ค่ะของผู้ชายนะคะนี่จะเอาใจผู้ชายไปแล้วมาดูแหวนของผู้หญิงดีกว่าเมื่อกี้เรามากับไซส์ใหญ่มากๆนะคะตอนนี้เรามาดูไซส์เล็กมากๆดีกว่าอย่างเช่นแหวน1สลึงของผู้หญิงนะคะไซส์เซตนี้48ค่ะก็คัดมาให้4วงแต่จริงๆคือมีเยอะกว่านี้นิดนึงนะคะก็เอามาให้ชมลวดลายกันว่าแบบเราก็จะมีลายประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นไซส์48น้ำหนักทองอยู่ที่1สลึงนะคะเดี๋ยวเราไปดู47ติดสักนิดนึงนะคะว่ามีลายอะไรกันบ้างนี่ค่ะคัดมา5ลายนะคะสำหรับแหวน1สลึงขนาด47นะคะคัดมาให้ดู5ลายนะคะก็จะมีลายประมาณนี้นะคะลายสวยๆเก๋ๆก็เยอะเลยแล้วก็พวกงานแบบจิกลายรอบวงนะคะก็มีนี่ค่ะเนาะไซส์เล็กมากๆนะคะสำหรับสาวไซส์เล็กๆที่แบบว่าหาลายไม่ถูกใจนะคะก็เลยแบบลองมารีวิวดูเผื่อว่ามีถูกใจกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมสินค้าแบบอื่นกันบ้างนะคะเอามาให้ดูอย่างละนิดอย่างละหน่อยจะได้แบบเป็นน้ำจิ้มแล้วก็จะได้ดูรีวิวของทางร้านได้ทุกวันเลยค่ะลายสวยๆเด็ดๆสำหรับวันนี้นะคะก็นำมาให้ชม5ลายในส่วนของสร้อยข้อมือนะคะน้ำหนักทองอยู่ที่1บาทค่ะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวซูมดูลวดลายกันนะคะเดี๋ยวแอดมินจะใส่ให้ชมทีละเส้นนะคะว่าในแต่ละเส้นเนี่ยตอนใส่ออกมาแล้วอ่ะอยู่บนข้อมืออ่ะจะสวยแค่ไหนนะคะแล้วก็ในแต่ละเส้นเนี่ยความยาวขนาดเท่าไหร่กันบ้างนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมสั้นๆนะจ๊ะค่ะเส้นที่1ค่ะจะเป็นงานสายลายกระดูกมังกรนะคะแล้วก็น้ำหนักทองอยู่ที่1บาทนี่ค่ะลายแบบนี้เราจะเรียกว่าลายสายกระดูกมังกรนะคะสำหรับตัวสร้อยด้านหน้าก็จะเป็นลายดอกไม้นะคะตอนใส่ใช้งานประมาณนี้เลยสวยแล้วก็น่ารักมากๆนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ชมกันนี่ค่ะค่ะความยาวนะคะเส้นนี้ก็จะยาวอยู่ที่16เซนเหมาะสำหรับคนข้อมือประมาณ16นะคะไม่ต้องเผื่อไซส์เลยนะคะสำหรับเส้นนี้ค่ะเส้นที่2ค่ะในเซตนี้นะคะก็จะเป็นงานสายซีตรองนะคะแล้วก็ห้อยจี้หัวใจดาวนี่สวยสวยหวานหวานน่ารักสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คความยาวให้นะคะว่าเส้นนี้ยาวเท่าไหร่กัน
ค่ะเส้นนี้นะคะความยาวสร้อยจริงๆเนี่ยจะอยู่ประมาณ 15.5 นะคะแต่ว่าถ้าให้แนะนำเนี่ยคือเส้นนี้จะกินไซส์เล็กน้อยนะคะก็ให้คนข้อมือ15ใส่จะดีกว่านะคะลายนี้เข้ามาช่วงนี้ก็จะสั้นนิดนึงนะคะน่าจะถูกใจสาวข้อมือเล็กอยู่ค่ะเส้นที่3ค่ะข้อมือ1บาทลายสวยมากนะคะสายเป็นลาย18เสากลมนะคะแล้วด้านบนจะเป็นตุ้ม4เม็ดเรียงกันนะคะแล้วก็สลับขั้นลายด้วยลายมีนานะคะสวยหวานงดงามมากๆนะคะสำหรับเส้นนี้ความยาวนะคะไม่พูดถึงไม่ได้ความยาวเส้นนี้จะอยู่ที่สำหรับข้อมือ 14.5 ถึง 15 นะคะถึงจะใส่ได้ค่อนข้างสั้นนิดนึงนะคะถูกใจก็ทักมาได้นะคะข้อมือ1บาทเส้นต่อมาเลยค่ะลายสวยมากเลยนะคะลายนี้นี่ค่ะเดี๋ยวใส่ให้ชมค่ะนี่ค่ะอยากจะเล่าว่าเส้นนี้เนี่ยใส่สวยมากๆเลยนะคะใส่ให้ชมนิดนึงค่ะเส้นนี้สำหรับคนข้อมือใหญ่นิดนึงลูกเม็ดตรงกลางนะคะเป็นงานฉลุนะคะใส่แล้วจะดูแบบหวานมากขึ้นนะคะดูหวานกว่าแบบรุ่นที่แบบเป็นลูกเต็มๆนิดนึงนะคะความยาวของเส้นนี้นะคะนี่ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าค่อนข้างยาวนะคะ 17.5 นะคะแต่ว่าแนะนำว่าเหมาะสำหรับคนข้อมือสัก17ดีกว่านะคะ17จะใส่สวยกว่าเพราะว่าลายนี้ตรงตุ้มอาจจะทำให้กินไซส์เล็กน้อยนะคะค่ะข้อมือ1บาทค่ะลายสุดท้ายในเซตนี้ก็มี5เส้นที่เราคัดมาแนะนำให้ชมสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นลายสายเกล็ดดาวแล้วก็คั้นด้วยตุ้ม5เม็ดนะคะแล้วก็ตุ้มเม็ดกลางเป็นตุ้มฉลุด้วยยังคงความน่ารักไว้นะคะซึ่งแบบว่าเม็ดกลางเนี่ยจะเข้ากับในส่วนของสายที่เป็นเกล็ดดาวด้วยนะคะก็เกล็ดดาวจะดูเป็นเหมือนสายสร้อยแบบลายฉลุนิดๆนะคะเดี๋ยวเราซองใส่ชมกันค่ะถ้าน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะสำหรับสาวข้อมือ17นะคะสาวข้อมือ17ถึง 17.5 เลยนะคะสามารถใส่ได้ลายสวยมากแล้วก็ค่อนข้างหวานแหววเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้มุมดูมุมมองด้านข้างนิดนึงนะคะจับไว้นิดนึงเพราะว่าข้อมือแอดมินเล็กนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวสายก็เป็นสายแบบเกล็ดดาวสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็เม็ดตุ้มเนี่ยค่ะเม็ดตุ้มสวยๆนี่นะคะเดี๋ยวเราไปชมแบบอื่นอย่างอื่นกันบ้างจ้าชุดต่อมานะคะก็จะขอแนะนำเป็นงานสร้อยคอน้ำหนักสัก1บาทแล้วกันนะคะก็จะคัดมาให้ดูสัก 4-5 แบบแล้วกันนะคะเราจะได้ไปชมสินค้าอย่างอื่นกันบ้างนะคะอย่างเส้นนี้เส้นนี้นะคะซูมดูนิดนึงปึ๊บนี่ค่ะจะเป็นแบบหัวใจนะคะแล้วก็มีแบบด้านข้างหัวใจ3ดวงนะคะสายก็จะเป็นลายผ่าหวายนี่ค่ะผ่าหวายเนาะนะคะหัวใจผ่าหวายอย่างที่ทราบกันดีนะคะสายผ่าหวายเนี่ยถึงแม้จะแบบว่าดูธรรมดาแต่ว่าเป็นลายค่อนข้างตันนะคะเดี๋ยวเราไปดูชมชิ้นอื่นกันค่ะชิ้นที่2ของสร้อยคอแบบมีจี้นะคะน้ำหนัก1บาทเนี่ยก็จะแนะนำเป็นลายคล้ายๆกับเมื่อกี้นะคะแต่ว่าในตัวส่วนของจี้เนี่ยเมื่อกี้จะเป็นหัวใจ3ดวงแต่ว่าสำหรับเส้นนี้จะเป็น2ดวงนะคะนี่ค่ะตัวหัวใจตรงกลางก็จะคล้ายกันเลยนะคะลายคล้ายๆกันมากๆแต่ว่าสวยคนละแบบนะคะความยาวจะอยู่ที่16ถึง17นิ้วนะคะอีกหนึ่งเส้นค่ะที่แสนจะหวานแล้วก็น่ารักนะคะสายก็จะเป็นลายเรียกว่าลายอะไรนะผ่าหวายนะคะสายเป็นลายผ่าหวายปึ๊บนี่ค่ะเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวจี้นะคะก็จะน่ารักเพราะว่าจะเป็นแบบงานห้อยแบบนี้นะคะสวยเก๋มากเลยน้ำหนัก1บาทเส้นนี้นะคะความยาวอยู่ที่17นิ้วนะคะงานมีจี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ยาวมากนะคะเพราะว่าจะต้องใส่แล้วเห็นจี้จริงนะคะค่ะอีก1เส้นนะคะสำหรับเส้นนี้ก็จะเป็นลายแบบห้อยจี้โบแล้วก็มีห้อยแบบตุ้มลงมา2เม็ดด้วยนะคะด้านนี้จะเป็นลายมีนา
เส้นนี้นะคะนอกจากจี้สวยแล้วนะคะสำหรับคนที่ชอบแบบใส่สร้อยแล้วดูเส้นใหญ่นิดนึงนะคะสายเนี่ยจะเป็นลายทาโร่นี่ค่ะลายทาโร่นะคะสวยมากนะคะค่อนข้างจะโปร่งเล็กน้อยนะคะอันนี้ต้องย้ำก่อนว่าสำหรับคนที่ชอบแบบใหญ่ๆนิดหนึ่งนะคะเส้นนี้นะคะจะมีความยาวอยู่ที่16นิ้วนะคะค่ะเส้นนี้นะคะเป็นงานแบบว่ามีจี้ดอกไม้ติดในตัวเลยค่ะน้ำหนักอยู่ที่1บาทนะคะงานจะคล้ายๆแบบงานแนวแบบโกมาสเตอร์นิดหนึ่งนี่ค่ะสวยงามนะคะแล้วก็สายสร้อยจะเป็นลายสี่เสาเส้นนี้จะมีความยาวอยู่ที่16นิ้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจกันนะคะวันนี้ก็เอามาให้ชมสักแบบมีจี้นะคะสร้อยคอ1บาทสัก5ลายกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะเบื่อกันก่อนเราจะได้ไปชมสินค้าอย่างอื่นกันต่อนะคะชิ้นถัดมาดีกว่าค่ะสำหรับชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นงานเราเรียกว่าอะไรพิกุลนะคะแล้วก็ลงยานะคะก็จะมีแบบพิกุลลงยา2แบบนะคะมีสีแดงและก็สีเขียวนี่ค่ะก็จะเป็นสียอดนิยมอยู่แล้วนะคะสำหรับการลงยานะคะจะเป็นดอกพิกุลทั้งเส้นเลยนะคะปึ๊บนี่ค่ะจะเป็นงานพิกุลทั้งเส้นนะคะเนี่ยค่ะทั้งตลอดทั้งสายเลยนะคะค่ะสำหรับวงสีเขียวนะคะก็ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะน่าจะสำหรับคนข้อมือสัก 16.5 ถึง 17.5 นะคะจะสามารถใส่วงนี้ได้นะคะเดี๋ยวซูมดูลวดลายใกล้ๆกันอีกครั้งนึงนี่ค่ะชมกันให้แบบเต็มๆตาเต็มๆลวดลายแบบชัดๆนะคะดูกันทุกซอกทุกมุมตะขอตัวเริ่มเลยนะคะแล้วก็มีลงยาบริเวณหัวจรวดด้วยของสวยดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูใส่สีแดงบ้างนะคะค่ะวงสีแดงวงนี้นะคะจะเล็กกว่าวงสีเขียวนิดนึงนะคะวงนี้ก็จะขนาดอยู่ที่สำหรับข้อมือ15ถึง16ใส่ได้นะคะก็สวยกันคนละแบบนะคะอันนี้อยู่ที่ความชอบด้วยแล้วก็เรื่องสีนะคะอย่างเช่นแบบบางคนก็ถูกฉลกกับสีแดงบางคนก็ถูกฉลกกับสีเขียวอันนี้ต้องแล้วแต่ความชอบด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวซูมดูเม็ดแล้วก็ลวดลายกันนิดนึงนะคะว่าสวยสวยแค่ไหนนี่ค่ะสวยเนาะน่ารักมากเลยค่ะนะคะชมตัวสร้อยพิกุลนะคะจะเป็นแบบทรงกลมๆนะคะไม่เหลียบก็เป็นกึ่งกำไรเลยนะคะนิ่มนิดๆไม่แข็งจนเกินไปค่ะก็มาถึงกำไร3บาทอีกสักแบบนึงแล้วกันนะคะว่าแบบมีลายอะไรบ้างนะคะลายนี้ก็จะคล้ายๆแบบพวกงานป้องไผ่นะคะเนี่ยค่ะจะมีแบบเว้าๆนิดนึงนะคะน้ำหนักทองอยู่ที่3บาทเมื่อสักครู่ก็3บาทนะคะที่เป็นพิกุลแล้วก็ลงยาสีเขียวสีแดงนะคะมีตัวสปริงล็อกนี่ค่ะน้ำหนัก3บาทนี่ค่ะใส่มาให้ชมนะคะนะคะค่อนข้างใหญ่นะคะวงนี้น่าจะต้องข้อมือ 16.5 ถึง 17.5 เลยนะคะ58อาจจะฟิตนิดๆน้ำหนักอยู่ทองอยู่ที่3บาทนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นแบบลายตันๆนิดนึงนี่ค่ะค่ะจะเป็นแบบป้องสั้นเนี่ยจะเป็นเงาแล้วก็สลับขนแมวนะคะเป็นลายแบบสลับกันไปแล้วก็ตัวล็อกนะคะมีสปริงล็อกให้ด้วยแน่นหนาแข็งแรงนะคะค่ะเอาคอ2บาทนะคะเอ้ยโทษทีคอ2สลึงนะคะแบบงานผู้ชายนิดนึงดีกว่าบ้างนะคะนานๆจะรีวิวสร้อยคอแบบไม่มีจี้2สลึงเนาะอันนี้จะแบบลายออกแนวแบบมีป้องขั้นนะคะเป็นลายแบบมีป้องขั้นนิดนึงเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ชมทีละเส้นว่าในเซตเนี้ยแต่ละลายเนี่ยความยาวเท่าไหร่นะคะแล้วก็ลวดลายเป็นยังไงถูกใจเพื่อนๆทาง Channel กันไหมทาง YouTube ทางแฟนเพจกันบ้างไหมนะคะค่ะเส้นที่1ของสร้อยคอ2สลึงแบบมีป้องนะคะจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงใส่ก็สวยนะคะสำหรับลายนี้ก็จะเป็นลายโซ่นะคะลายโซ่ขั้นป้องนะคะจะเป็นโซ่แบบโซ่สายน้ำมันแบบเก่านิดนึงนะคะก็คือแบบออริจินอล
นะคะสวยงามความยาวของเส้นนี้ที่ทางร้านมีนะคะก็จะยาวอยู่ที่21นิ้วสวยดีนะคะผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้นะคะจะไม่สั้นด้วยนะคะแต่ว่าขนาดประมาณนี้จะไม่สามารถสวมหัวได้นะคะนี่ค่ะลวดลายนะคะตัวปล้องก็เป็นขัดทรายเด่นๆนะคะเส้นที่2ค่ะสร้อยคอ2สลึงนะคะเส้นนี้ความยาว21นิ้วนี่ค่ะลายสวยมากเลยเป็นงานแบบขั้นป้องนะคะซูมดูลายนิดนึงนะคะเป็นปล้องประมาณนี้แล้วก็ลายจะคล้ายๆลายทาโร่นะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะความยาว21ก็อย่างที่บอกค่ะว่าไม่สั้นนะคะใส่ได้ทั้งชายและหญิงค่ะค่ะอีก1เส้นนะคะเป็นเส้นที่3ที่จัดเตรียมมาให้ได้ชมกันนะคะสำหรับสร้อยคอ2สลึงเส้นนี้จะมีความยาว21นิ้วนะคะก็จะมีการแต่งป้องด้านข้างนะคะและตัวสายลวดลายก็จะเป็นลาย3ห่วงโปร่งนะคะเดี๋ยวซูมดูลายกันนิดนึงนี่ค่ะ3ห่วงโปร่งนะคะแล้วก็คั่นด้วยลายปล้องประมาณนี้นี่ค่ะเส้นนี้ความยาว20นิ้วนี่ค่ะไม่สั้นไม่ยาวนะคะขนาดกำลังดีใส่ได้ทั้งชายและหญิงเช่นกันค่ะสร้อยคอ2สลึงเส้นที่4ค่ะก็จะความยาวอยู่ที่20นิ้วนะคะลายทาโร่ทรงเครื่องนะคะก็จะมีการแต่งลวดลายตัวนี้เข้ามานะคะนิดหนึ่งโอเคสวยงามนะคะความยาวก็20นิ้วขนาดกำลังดีเลยค่ะคือแบบสำหรับใส่จี้พระแล้วก็ใส่ไว้ด้านในเสื้อนิดหนึ่งนะคะไม่แบบโชว์นะคะถ้าเป็นไซส์สั้นๆเนี่ยบางคนก็จะใส่เป็นงานจี้ที่โชว์ออกมานะคะนี่ค่ะลายทาโร่ลายทาโร่จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ขั้นมาลูมเส้นที่5ที่จัดเตรียมมาให้นะคะก็จะเป็นสร้อยคอ2สลึงนะคะเป็นลายผ่าหวายโปร่งขั้นป้องนะคะตัวผ่าหวายจะค่อนข้างโป่งเล็กน้อยนะคะก็ถ้าเกิดว่าไม่ชอบเส้นใหญ่อาจจะต้องหนีไปเส้นตันนิดนึงแต่ว่าในส่วนที่นำมาโชว์แล้วก็แสดงแนะนำให้ชมในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นแบบโปร่งนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราซูมดูลวดลายกันนิดนึงดีกว่าค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นปล้องแบบทับลายตัดเงานิดนึงนะคะแล้วก็ในส่วนของผ่าหวายก็จะเป็นแบบกลมๆเกลี้ยงๆนะคะประมาณนี้ความยาวของเส้นนี้อยู่ที่21นิ้วนะคะใครกำลังมองหาสร้อยที่แบบความยาวประมาณนี้แล้วก็ลายถูกใจโดนใจนะคะแคปเจอร์ภาพแล้วก็สามารถส่งภาพเข้ามาทางอินบ็อกซ์เช็คความยาวเช็คราคากันขอภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะค่ะสำหรับ2สลึงเส้นสุดท้ายที่เป็นงานแบบขั้นปล้องแล้วก็ยาวๆนิดนึงนะคะไม่มีจี้ติดมาให้นะจ๊ะก็จะเป็นความยาว22นิ้วลายนี้จะเป็นลายเกลียวเชือกนะคะแล้วก็ขั้นด้วยปล้องแบบตอกลายนิดนึงนะคะความยาวก็22นิ้วจะยาว23นิ้วค่ะสำหรับเส้นนี้นะคะก็เหมาะกับทั้งผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงนะคะความยาว23นิ้วเนี่ยผู้หญิงบางท่านสามารถใส่สวมหัวได้นะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นพี่ผู้ชายคิดว่าไม่น่าจะสวมได้นี่ค่ะเราซูมดูลายเกลียวกันนิดนึงนะคะประมาณนี้เนี่ยค่ะสวยงามนะคะ22นิ้วสวยมากลายสวยๆก็ต้องเก็บไว้สุดท้ายแบบนี้แหละค่ะนะคะก็สำหรับวันนี้เราหวังว่าเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปรีวิวแล้วก็แนะนำสินค้าจากทางเรานะคะจะถูกใจคลิปของทางร้านนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามไว้นะคะกดไลค์กดแชร์ถ้าหากคุณชอบแล้วก็แนะนำให้เพื่อนๆมาชมไปพร้อมๆกันได้นะคะลายสวยๆเราจะมาแนะนำกันให้ได้ชมเกือบทุกวันนะคะถ้าแอดมินมีเวลาก็จะรีบแอบทำคลิปมาฝากเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวยังไงเจอกันในคลิปหน้านะคะเราจะมีไลน์อะไรสวยๆเด่นๆให้ชมกันอีกนะคะมารอติดตามรับชมไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ